ครับเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานตำบลบางแขวนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้ติดตามชมรายการของวัดสังฆทานทางทีวีและก็ได้รับฟังทางวิทยุวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้รวมจิตรวมใจสร้างกุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตัญญูผู้ที่ได้ละสังขารโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกคือไม่ต้องกลับมาอีกแล้วแต่พวกเรายังเป็นปุถุชนผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พวกเราจะพึ่งอาศัยได้ก็คือบุญนั่นเองฉะนั้นบุญก็มีอยู่3อย่างบุญกิริยาวัตถุบุญคือการให้ทานบริจาคสิ่งของบางครั้งบางคราวที่เราหาได้มาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรบุญในการรักษาสิ่งก็คือได้เราได้งดเว้นสิ่งอันไม่ควรกระทำด้วยกายวาจาใจของเราจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ก็ดีศีล10ก็ดีแต่บุญที่สำคัญที่สุดที่เราจะขาดกันไม่ได้ก็คือบุญการภาวนาภาวนาคือทำให้เรานั้นได้พัฒนาจิตพัฒนาใจของเราจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสแต่เรานี่ก็ยังเป็นผู้ยังแหวกว่ายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ยังเป็นผู้แสวงหาภพภูมิของเราอยู่ฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่าได้ประมาททุกวันนี้เราก็ได้ยินข่าวความประมาทของคนฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักธรรมะไม่เคารพในธรรมะไม่เคารพในธรรมก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดาเราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะอยู่เหนือธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรานั้นจะเอาชนะธรรมชาติแต่ผลสุดท้ายแล้วธรรมชาติก็คืออะไรก็คือธรรมะคือความเป็นธรรมดานั่นเองเราจะสามารถชนะธรรมชาติให้เป็นไปไม่ได้แต่เราจะเหนือธรรมชาติได้ด้วยอะไรด้วยการประพฤติการปฏิบัติของเราเอง
ราบใดถ้าเราลงมือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนสร้างความภาคความเพียรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอารมณ์ความเพียรอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ให้มีองค์ภาวนาอยู่ในจิตในใจให้ใจเรานั้นว่างสว่างสงบแต่ถ้าเราใจเราไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบมันจะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายฉะนั้นคนที่เกิดมาถือว่ามีมนุษย์สมบัติที่ประเสริฐเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ว่ามีปัญญาฉะนั้นคนเราใช้ปัญญาในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็มีมิจฉาทิฏฐิสมาธิก็เหมือนกันถ้าใช้ในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิถ้าใช้ในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างก็จะเราเห็นไหมพวกมีฤทธิ์มีเดชอะไรนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความรู้ความเห็นนี้มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเราก็สามารถทำได้ถ้าใจสงบฉะนั้นการที่เราจะใส่เป่าหรือว่าจะทำอะไรให้มันเป็นเครื่องขลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยโยมมันอยู่สองอย่างกายจิตหรือที่เราเรียกที่เรารู้กันรูปและนามสองอย่างคนจะไปสวรรค์จะไปนรกก็ไปสองอย่างคนจะมีความสุขความทุกข์ก็อยู่สองอย่างกายกับจิตแต่ถ้าเรามีจิตถ้าไม่มีใจมันก็ไม่ได้อีกฉะนั้นมันก็อาศัยกายอาศัยจิตแล้วก็อาศัยใจถ้าเราไม่มีกายมันจะมีจิตไหมถ้าไม่มีจิตมันจะมีใจไหมใจก็คือหมายความว่าสิ่งที่เก็บจิตก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมแล้วมันจะเป็นจิตเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงดวงนั้นดวงนี้ให้นั้นมันสูงเกินไปไม่ต้องไปศึกษามันมากมายรู้แต่เพียงว่าจิตคิดดีเป็นกุศลจิตคิดไม่ดีเป็นอกุศลจิตคิดดีเป็นบุญจิตคิดไม่ดีเป็นบาปกายทำดีเป็นบุญกายทำไม่ดีกายเป็นบาปแค่นี้โยมโยมไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมไม่ต้องไปปริยัติทุกสิ่งทุกอย่างปริยัติก็คือหมายความว่าเราต้องศึกษาคือการท่องบทที่เราพูดว่าปริยัติคือเราต้องไปอ่านหนังสือไปหาตำรับตำราไปค้นคว้าเขาเรียกเป็นปริยัติจะได้เป็นปริยัติธรรมอันนั้นเป็นเรื่องวิชาการแต่ปริยัติของพุทธเจ้าคือเราต้องท่องต้องจำแต่มาเหมือนเรียนอภิธรรมเนี่ยก็ต้องท่องแล้วก็ต้องจำฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนปริยัติอะไรมันมากมายท่องจำอยู่ในใจถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นปริยัติเลยใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรานั้นมีองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธถ้าเรามีภาวนาอันนี้คือปริยัติเรารู้แล้วว่าใจเราต้องมีองค์ภาวนาถ้าไม่มีองค์ภาวนาแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องบังคับเราก็ปริยัติในใจว่าเราต้องท่ององค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเรารู้จากคำแนะนำของครูบาอาจารย์รู้กรรมฐานปัญจกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่คือปริยัติเรารู้เพราะอุปัชฌาย์ต้องบอกปริยัติเมื่อบอกปริยัติแล้วถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ได้แค่ปริยัติแต่เมื่ออุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ให้เราท่องบนมาจากกรรมฐานพื้นฐานของกรรมฐานทั้ง5เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจนังท่องบทไปท่องจนจำได้ขึ้นใจผมเป็นอย่างไรขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแต่ถ้าโยมไม่ท่องไม่บทไม่ภาวนาอันนี้ขาดปริยัติ
ื่อเราท่องบนเกสาผมโลมาขนนักขาลิบทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนักขาลิบโลมาขนเกสาผมท่องไปท่องไปมันเกิดสติจิตไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกจิตมันศึกษาเราเรียนอยู่กับสิ่งทั้ง5พื้นฐานกรรมฐานทั้ง5ที่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ให้เรามานี่คือปริยัติแล้วลงมือปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นหรือตลอดเวลาเราลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4สิ่งเหล่านี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติกายยืนมีสติมีภาวนากายนั่งมีสติมีภาวนากายเดินมีสติภาวนาสติจับอยู่กับการเคลื่อนไหวใจก็ท่องบนใจก็เรียนรู้จนเป็นสมาธิจิตมุ่งมั่นจิตสงบก็เลยเข้าหลักว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็คือทำให้ใจสงบด้วยการปริยัติปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิเวทคือความสงบแห่งใจแค่นี้ไม่มากมายถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่อยากทำเพราะเรานั้นไม่ลงทุนคนเราทำอะไรไม่ลงทุนเป็นไปไม่ได้จะอาศัยการวิงวอนเหมือนศาสนาอื่นพระเจ้าจะช่วยมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนหลักธรรมชาติสิ่งที่เราทำลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกรรมคือการกระทำของเราเมื่อเราลงมือกระทำด้วยกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมแล้วผลที่ได้รับก็คือวิบากของกรรมนั่นคือการลงทุนไม่ใช่อยู่ๆยกว่าอยากจะร่ำจะรวยแต่ไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาโรงเรียนมันจะรวยได้ไหมก็รวยได้คือพ่อแม่ให้ไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ลงทุนมันไม่ได้กำไรหรอกบางครั้งเราลงทุนแต่ก็ขาดทุนบางครั้งเราลงทุนสร้างความภาคความเพียรความหวังปริยัติปฏิบัติแต่ใจเรายังไม่สงบเราก็ไม่มีความอดทนขันติไม่มีบางที่พอบอกว่าเจริญกรรมฐานภาวนาค่อยๆย่องลงศาลาเงียบกริบไม่มีเสียงเลยไปอุบายปวดห้องน้ำคลายเมื่อยพอจะทำสิ่งที่ดีกิเลสมันบอกอย่าไปทำเลยทั้งที่เรายังไม่รู้อะไรเลยพอนั่งใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็เจ็บใหม่ๆมันก็คิดทั้งนั้นนะโยมเพราะธรรมชาติของจิตมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอดีตอนาคตมันคิดของมันไปเรื่อยๆแต่เราทำไมไม่ควบคุมไม่ดูแลนะพอนั่งหน่อยเพราะปวดเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนี่เรียกคือไม่ลงทุนเนี่ยเมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะได้กำไรมันจะเห็นผลไหมไม่เห็นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาได้มาในความยากความลำบากพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ก็ไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆท่านเพียรทุกสิ่งทุกอย่างนะเรานั่งทิ้งๆหน่อยๆครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วใจจะสบายใจสงบใจเป็นสุขเถียงขึ้นมาในใจมันสบายตรงไหนเจ็บก้นก็เจ็บเจ็บเข่าก็เจ็บเจ็บขาก็เจ็บเมื่อยหลังก็เมื่อยเมื่อยคอก็เมื่อยมันเมื่อยมันเจ็บไปหมดเลยโยมแต่พอเวลาไปทำอะไรอื่นมันเมื่อยไหมไปนั่งดูหนังดูละครไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทำอะไรกินเหล้าไปนั่งคุยไม่เห็นบอกว่าเมื่อย
พอนั่งสมาธิเอาแล้วกิเลสมาแล้วโอ้ยฉันอายุมากแล้วโอ้ยปวดแข้งปวดขาแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเห็นต้องทนนั่งทนดูความคิดของตัวเองจนให้มันหมดไปจากจิตใจของเราครูบาอาจารย์เหมือนกันทั้งนั้นนะโยมไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วจะสงบเลยไม่ใช่มันต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับนิวรณ์พูดง่ายๆต้องสู้ชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องสู้ถ้าโยมเป็นเด็กไม่สู้แล้วบัดนี้โยมก็ไม่โตขนาดนี้แล้วตายมานานแล้วใช่ไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่นอนไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่พัฒนาสิริละล้างสังขารร่างกายให้มันเจริญไว้ไม่อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อแดดต่อฝนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจของตัวเองใช่ไหมก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่าเราต่อสู้ในลักษณะแบบไหนมันต่อสู้ลักษณะแบบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ต้องต่อสู้ต้องอดทนและต้องดิ้นรนเห็นไหมฮะต้องต่อสู้ดิ้นรนถ้าโยมไม่ต่อสู้ดิ้นรนโยมจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะได้ไหมอันนี้มันก็พิสูจน์เห็นด้วยตัวของเราเองที่เราร่ำรวยมาได้ที่เรามีวันนี้มาได้เพราะเราอดทนเพราะเราต่อสู้ใช่ไหมมีใครเถียงบ้างเราต้องอดทนตื่นแต่เช้าไปทำงานเราต้องอดทนขยันหมั่นเพียรต้องอดทนในการที่ต้องศึกษาเราเรียนต้องท่องต้องบนต้องจำขี้เกียจได้ไหมถ้าขี้เกียจเราก็ไม่มีวิชาอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้วิชาของพระพุทธเจ้าเราอยากได้ความสงบของจิตก็ต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นคนเราไม่อดไม่ทนมันไม่มีความสำเร็จเลยต้องทนสู้กับอารมณ์ของตัวเองสู้กับสังขารมารสังขารมารก็คือร่างกายของเราในเบื้องต้นแล้วก็ต้องสู้กับจิตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตถ้าเรานั่งดูเราจะรู้ว่าไอ้จิตสังขารนี่มันร้ายแรงมันพิสดารมันมีพิษมันมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความคิดของเรานั่นแหละมันเกิดจากอารมณ์จิตก็ไปยึดอารมณ์โลภโกรธหลงก็เลยเป็นโทสะติดสลิดใช่ไหมสิ่งไหนที่เราทำบ่อยๆสิ่งไหนที่เราชอบทำก็เรียกเป็นจริตอาจจะเป็นของเก่าก็ได้ที่มันติดมาเป็นของเก่ามาในชาตินี้เราก็เลยเป็นคนโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตเลยติดเป็นนิสัยหรือใครพูดกันแต่อยากก็สันดานมาที่พูดว่าสันดานขุดได้สันดานมันขุดไม่ได้แต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเป็นทางธรรมแล้วเนี่ยสันดานมันแก้ไขได้ด้วยอะไรด้วยธรรมะด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักขัดเกลากิเลสตัวเองขัดเกลาจิตใจของตัวเองไอ้สิ่งที่มันมืดบอดเขาเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ความมืดบอดมันจะมีวิชาขึ้นได้ไหมนั่นบอกว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใช่ไหมเราเห็นแสงสว่างด้วยตาก็คือมั้ยด้วยกายของเรานั่นแหละที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าดินน้ำลมไฟตาเห็นแสงก็เป็นรูปรู้ว่าแสงนั้นสว่างสีอะไรไอ้ตัวรู้นี่คือนามคือจิตที่มีตัวรู้นั่นแหละฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันต้องมีตัวรู้มันถึงจะละได้
ถ้าเราไม่มีตัวรู้ว่านี่ความโลภอันนี้ความโกรธอันนี้ความหลงเนี่ยมันละไม่ได้เลยโยมต้องรู้มันถามว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยการทำความสงบของตัวเราเองนั่นแหละความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพียรบุคคลล้มทุกได้เพราะความเพียรวิริยะทุกขมัชฌิติที่พุทธเจ้าไปยืนยันอยู่แล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองยืนยันอยู่แล้วแล้วถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้แต่มันจะสำเร็จในฉับพลันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มเพราะเราต้องสร้างต้องสมต้องเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมฮะไอ้คนเราจะรวยอยู่ก็รวยขึ้นมาเลยไม่เก็บไม่สะไม่สมมันได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่สัมมาอาชีพหรอกไปปล้นเขาไปขโมยเขาไปฆ่าของเถื่อนมันก็รวยได้แต่มันไม่ใช่สัมมาอาชีพเป็นวิชาอาชีพมันไม่ใช่เข้าหลักมรรคมีองค์8ฉะนั้นถ้าเราเดินทางมรรคมีองค์8นี้ลงไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นปัญญานี่สำคัญที่สุดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาจิตวิมุตติด้วยจิตก็คือความรู้ความเห็นความคิดความนึกการพิจารณานี่แหละฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันมีจิตที่เป็นความคิดก็ดูก็ไม่ต้องไปยึดสุขก็ไม่ต้องยึดทุกข์ก็ไม่ต้องยึดผู้สมาพูดเสมอว่ารู้เฉยรู้เฉยตัวนี้แหละสำคัญที่สุดรู้เฉยรู้เฉยเดียวแต่ทุกวันนี้ถ้าเรามันวุ่นวายก็เพราะรู้ไม่เฉยอยู่แล้วปรุงแต่งถ้ารู้เฉยหมายว่าเรามีสติรู้เท่าทันนะถ้ารู้ไม่เฉยคือว่าไม่มีสติรู้เฉยโกรธแล้วนะรู้ว่าโกรธดับแต่ถ้าโกรธแล้วไม่รู้ปรุงแต่งเป็นไงโยมด่าได้กูก็จะด่าทำร้ายร่างกายได้กูก็จะทำร้ายคิดอาฆาตพยาบาทกูก็จะทำเนี่ยแต่ถ้ามีตัวรู้ปั๊บมันมีตัวละเลยจิตที่มีตัวรู้คือเป็นพุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตที่ไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวละนั่นแหละจิตที่เป็นอกุศลแล้วนั่งสมาธิโยมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้รู้อย่างเดียวไอ้นี่เราจะเอาแต่ความสบายจะเอาทุกข์ไม่เอาใช่ไหมสงบใครๆก็อยากได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสุขเราไม่เคยได้ประสบกับความสุขแบบที่จะอธิบายไม่ถูกนอกจากคนที่อยากปฏิบัติสงบสุขเย็นสุขเอิบอิ่มแต่สุขทั้งโลกก็คืออะไรล่ะสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขต้องแลกมาจากหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจของเราสุขที่ต้องขวายคว้าหาแนวทางว่าจะทำยังไงบำรุงบำเรอกายใจให้มันเกิดความสุขอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิญาณลงมือปฏิบัติแล้วเราก็พบปฏิเวทคือความสงบของจิตติดสุขคำว่าติดสุขยอมเข้าใจไหมทุกฉันไม่เอาหรอกนั่งสมาธิฉันจะเอาแต่ความสุขอันนี้เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมะของธรรมชาติของความเป็นธรรมดาใช่ไหมพระเจ้าบอกแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้นเลยโยมถ้าโยมรู้ธรรมชาติข้อนี้แล้วโยมจะรู้ถึงธรรมะไม่ยากแต่ที่ยุ่งยากเพราะเรานั้นยังไม่ภาคไม่เพียรเพราะเรายังมีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราเรียกว่ายังไม่
สสารของเก่าให้มันออกให้มันหมดไปจากจิตใจของเราโยมก็สังเกตตัวเราเองพอเรานั่งสมาธิใหม่ๆพอเราทนปวดทนเมื่อยพอเรามาใจสงบพวกมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกายกับจิตเท่านั้นเองเกิดความสุขเกิดความสงบฉะนั้นพอเราเมื่อมาสัมผัสกับนิรามิสุขอย่างนี้แล้วสุขเย็นสุขเอิบอิ่มมีปิติเกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามองอะไรก็สวยไปหมดบางครั้งก็นั่งยิ้มคนเดียวคือมองโลกสวยงามไปหมดมองโลกมีแต่ความสุขไปหมดแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยปฏิบัติเรายังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเราคิดว่าไอ้สุขทั้งโลกโลกที่เราหาได้มานี่มันเป็นสุขแล้วถามว่ามันสุขจริงไหมถ้าเรามีเงินทองมีมากมายมันสุขไหมเงินทองซื้อความสุขได้ไหมมันก็ซื้อได้บางครั้งบางคราวแต่มันไม่ได้ถาวรมั่นคงสุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้มาแล้วก็เสียไปใช่ไหมได้มาแล้วก็เกิดความหวงแหนแต่ดีทีเดียวกลัวหมดกลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากเป็นความกลัวไปหมดมีแล้วกลัวแต่นั่งปฏิบัติแล้วมีไม่กลัวกลัวไม่มีเพราะมีแล้วทำให้เป็นบุญหมดแต่ถ้าเรายังไม่ถึงธรรมะยังไม่รู้จักการเสียสละเราก็กลัวอดกลัวหมดกลัวจนนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็อยากมีความสุขทุกข์เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้าพอมานั่งสมาธิเกิดความสุขเข้าโอ้ทีนี้เราขวายคว้าใหญ่ใหญ่ยงนะสร้างความภาคความเพียรจะตัดตวงความสุขให้มากๆให้มันได้ทุกวันให้มันได้ทุกครั้งทุกคราวที่นั่งสมาธิถ้าถามว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมบางครั้งก็เป็นสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สุขสุขแล้วก็จะให้มันมากๆไปอีกอยากให้มันสุขทั้งวันทั้งคืนสว่างสวยปิติมองไปทางไหนก็มีแต่โอภาสติดตาแสงนู้นแสงนี้อบแวบอบแวบโอ้ยสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยประสบใช่ไหมเราไม่เคยได้ของเล่นแบบนี้แต่ที่พอเรามานั่งสมาธิแล้วเมื่อเราลงทุนด้วยความยากความลำบากแล้วความเหน็ดความเหนื่อยแล้วความเจ็บความอดความทนแล้วพอเราผ่านช่วงที่ไปได้โยมตอนนี้แหละพอจิตสงบแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดนิมิตเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องตอบแทนให้เราเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าคุณปฏิญาณปฏิบัติปฏิเวทแล้วจิตคุณสงบแล้วจิตคุณอย่างลงสู่ภวังค์แล้วจนจิตมีพลังแล้วนี่แหละของเล่นต่างๆมันจะมาแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสแต่ถ้าเราหลงเราติดอันนี้เรียกว่าจะโดนหลอกแล้วแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ติดก็คิดว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วบอกแล้วว่าพอจิตสงบแล้วอะไรมันจะเกิดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราจะได้ประสบเราจะได้เรียนรู้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตนี่สำคัญที่สุดจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบจิตที่เป็นปัจจัยสอนเนี่ยมันจะรู้เห็นอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันนอกเหตุเหนือผลสำหรับคนธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นเครื่องของเล่นของหลอกนั่นเป็นเครื่องตอบแทนเราใช่ไหมแต่ในบางคนเราก็จะเห็นว่าพอทำสมาธิเกิดแล้วเกิดวิปลาสวิปริตเพราะอะไรเพราะประโยคนี้มิตรรู้เลยว่าคนนั้นจะมาคนนี้จะมา
รู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงรู้ไปหมดเลยอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกมันเกิดได้เพราะใจเราสงบมันจะเป็นวิชาแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเครื่องหลอกเครื่องล่อเท่านั้นเองแต่สำหรับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นจริงมันเป็นคุณวิเศษแต่วินัยไหมบัญญัติวินัยไม่อนุญาตให้มาพูดให้มาพูดอวดอุตริผิดถึงแม้จะมีในตัวในตนก็พูดไม่ได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เรามานั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าพอเราสงบอย่างเดียวแล้วมันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะอันนี้ก็อยู่แต่บารมีของแต่ละคนครูบาอาจารย์ที่เราไปหาท่านพวกนี้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็มีอภิญญาบางองค์ท่านก็ไม่มีบางองค์ท่านก็คือพระเจโตด้วยจิตของท่านมาองค์ท่านก็มีมุขหลุดพ้นด้วยปัญญาของท่านนะเจโตมีมุขนี่แหละจะเป็นผู้ที่มีอภิญญาหูทิพย์ตาทิพย์นะเป็นเครื่องแสดงออกว่าท่านนั้นหมดอาสวะกิเลสแต่พวกเรานี่มันยังอนุบาลนะเขาเอาของมาล่อเนี่ยก็ติดแล้วไม่ข้ามขั้นเขียนกอไก่อ่านกอไก่ได้ไม่เลื่อนขั้นแล้วครูจะเขียนกอไก่เขาไข่อยู่เนี่ยมาให้ไปขึ้นไปชั้นอื่นก็ไม่เอาแล้วติดอยู่ตรงเนี้ยถ้าถามมันจะรู้อะไรก็รู้แค่กอไก่ขอไข่เขาขวดแค่นั้นเองน่าจะรู้ผสมสลามไหมมันต้องไปอีกขั้นต้องละตรงนี้ฉะนั้นบอกว่ารู้แล้วก็ต้องละรู้แล้วเฉยไงลูกเฮ้ยบางคนพอนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วตอนนี้ติดสุขเลยโยมนั่งไปอะไรฉันก็อยากจะได้อย่างที่ฉันนั่งเมื่อวานนี่แหละมันเกิดกิเลสแล้วอยากแล้วใจมันนึกไปแล้วโอ้อยากได้อย่างเมื่อวานที่นั่งแล้วมันดิ่งเงียบสงบใจเราไม่เคยเบาขนาดนี้ทำไมมันเบาการเบาจิตมันเบาโอ้มันพิเศษมันเป็นสุขอะไรที่ลึกลึกอธิบายไม่ถูกต้องทำเองดังนั้นพอเกิดความอยากมันก็เป็นกิเลสแล้วแล้วก็ต้องทำไปขั้นตอนเมื่อจิตเป็นสมาธิมันมีสุขมีปิติมีเอกคตามันไปหลายขั้นใช่ไหมจากที่วิตกวิจารณ์ก็คือปริยัติวิตกวิจารณ์แล้วก็ละวิตกวิจารณ์มาปิติเกิดปิติเกิดสุขก็ลองละปิติละสุขแล้วก็อะไรเอกตาแล้วก็จิตเป็นหนึ่งแล้วก็อุเบกขาวางเฉยมันต้องละอย่างนี้ใช่ไหมพอวางเฉยอุเบกขาแล้วทีนี้มันไม่มีปัญญานี่ปัญญามันเกิดจากอะไรโยมก็ต้องคิดใช่ไหมใคร่ครวญพอเกิดความคิดเราไม่เอาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิไม่ให้คิดให้ฆ่าความคิดพอความคิดมันหมดไปแล้วมันไปสู่ความวางเฉยอันนี้ความฉลาดยังไม่เกิดก็ต้องถอนออกมาก็มาคิดนี่แหละโยมแต่ทางธรรมเขาไม่เรียกว่าคิดเขาเรียกพิจารณาสิ่งที่เราเห็นตายละอันนี้ฌานทุกขังอนัตตาที่นั่นก็ต้องคิดต้องนึกพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบมันจะเกิดปัญญาไอ้แรกๆสงบเขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานต้องบนต้องเพียรพอเกิดความสงบจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิปัสสนาโดยใช้จิตมาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประสบอายตนะภายนอกอายตนะภายในหรือว่าอารมณ์12นั่นแหละอารมณ์6
อารมณ์ข้างนอก6อารมณ์ข้างใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มาพิจารณาตาเห็นรูปเป็นยังไงพอใจไม่พอใจรู้ไม่พอใจรู้พอใจรู้ไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกวิปัสสนาใช่ไหมนี่มันก็ไปตามขั้นตามตอนแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ว่าฉันจะเอาแต่สุขสุขอยู่เนี้ยก็เรียนเกี่ยวกับกายอยู่เนี้ยก็รู้อยู่แค่กายเข้าไปถึงไหนก็แล้วเรามันย่ำอยู่กับที่นะดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้ติดไม่ให้ติดอะไรทั้งสิ้นความคิดของเราก็ไม่ให้ติดถ้าเราไปยึดก็เป็นอะไรยึดมั่นถือมั่นเข้าหลักธรรมอีกแล้วไปยึดในสิ่งนั้นไปยึดในสิ่งนี้ไปยึดในสมาธิก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วเป็นอุปทานอีกแล้วความยึดมั่นถือมั่นนั้นศาสนาพุทธหรือการปฏิบัตินี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติแล้วไม่เอาไม่มีไม่เป็นแต่ถ้ายังมียังเป็นยังเอานั้นคือไม่ใช่มันต้องละไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งหมดนะเมื่อเราจะข้ามฟากเนี่ยโยมโยมมีเรือมีพายข้ามฟากไปแล้วถ้าเราไม่มีเรือมีพายจะข้ามฝั่งไปโยมต้องว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเป็นไงถึงว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งก็ไปตายอยู่กลางแม่น้ำน้ำเชี่ยวน้ำแรงไอ้นี่เรามีเครื่องช่วยอยู่แล้วนี่นะเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้มันยากมันช่วยมันอดมันยากมันลำบากมันทุกข์มันยากจะข้ามไปฝั่งที่มันสบายอุดมสมบูรณ์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างจะข้ามไปหาความสุขความสบายเมื่อเรามีเครื่องช่วยแล้วมีเรือมีพายอะไรอยู่ก็พายเข้าไประยะหนทางเนี่ยมันไกลถ้าเราไม่พากไม่เบียดไม่จ้ำไม่พายก็เคว้งคว้างอยู่นั่นน่ะน้ำมันแรงเราก็สู้ไม่ได้กระแสน้ำมันมากกว่าเรากำลังเราไม่สามารถพัดไม่สามารถงัดไม่สามารถพายสู้กระแสน้ำได้ก็โลภอีกพายไปถึงฝั่งนี้ทีนี้เราพลาดเราเพียรแล้วทั้งจ้ำทั้งพายช่วยกันจ้ำช่วยกันพายมันฝ่ามรสุมน้ำนี่เชี่ยวกราดไปถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งได้แล้วโยมจะแบกเรือไปไหมแบกพายไปไหมมันใช้ต้องใช้ไหมมันไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกับภาวนาเนี่ย หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเป็นอุบายพุทโธพุทโธพุทโธเกสาโลมานะขาตันตาตะโตตะโตตันตานะขาโลมาเกสามันเป็นอุบายให้ใจสงบเป็นเครื่องช่วยเมื่อเราข้ามฝั่งไปแล้วใจเราสงบแล้วจะต้องภาวนาทำไมบางคนก็พอสงบแล้วพอจะข้ามขั้นไปดึงมาเนี่ยพุทโธพุทโธมันก็อยู่ตรงนั้นนายโยจะไปรู้อะไรนั่งที่ไรก็พึ่งตื่นนั่งได้ก็แค่นี้ท่านถึงบอกต้องมีครูบาอาจารย์ไม่มีก็ได้แต่ว่ามันช้าแล้ว ในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์ว่าพอเราทำถึงขั้นนี้แล้วจะทำจิตยังไงจะวางจิตยังไงจะปล่อยยังไงจะละยังไงครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าเราทำเองก็ทำไปทำมาวนไปวนมาเสียเวลานะอันนี้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะเมื่อเราสงบแล้วภาวนาไม่ต้องใช้รู้เฉยแค่นั้นเนี่ยรู้ว่าสงบก็รู้รู้ว่าคิดก็คิดรู้ว่ามีคิดก็รู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันจะขจัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ณปัจจุบันก็เราไม่รู้แล้วก็ไม่เรียนรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะมันไม่สนุกเพราะอะไรมันฝืนกิเลสใช่ไหมเคยอยู่สบายเคยกินสบายเคยนอนสบายมาประพฤติปฏิบัติยิ่งมาที่วัดสังฆทานก็กินมื้อเดียวนอนก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงไม่เอาไม่ตามใจอันนี้เราก็ต้องภาคต้องเพียรนี่แหละมันถึงจะได้
ถ้ามองมัวมาติดสุขโยมมันไม่ไม่พ้นทุกข์เลยดังนั้นทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีปัญญาเอาเมื่อเราปวดแล้วเมื่อยนะโยมอ่ะจะทำไงให้มันหายปวดหายเมื่อยโยมทำยังไงก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมมันปวดเอ๊ะเพราะมันปวดเพราะเรานั่งพับเพียบเราก็ต้องพับหรือก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมมันก็หายทุกข์แล้วดังนั้นทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้มันจะทุกข์จะผักสายไม่เอาไม่เอาไปไปฉันไม่เอาไม่ใช่ทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดสติเกิดปัญญาทำยังไงที่จะให้มันคลายจากความเป็นทุกข์แต่ว่าไม่หมดทุกข์ไม่ยอมก็เรียกว่าข้ามเวทนาทุกขเวทนาข้ามได้ยังไงจะไปข้ามยังไงเจ็บมันก็ยังเจ็บอย่างนั้นนะปวดก็มันปวดเนี่ยมันจะไปข้ามได้ไงมันไม่หายก็เราอาศัยการแยกแยะก็คือปัญญากายกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันไม่ใช่แต่ที่เป็นสิ่งเดียวเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราพอเป็นเราแล้วอะไรเกิดขึ้นลงทุกข์แต่ถ้าคิดว่าไอ้นี่เป็นแค่สักแต่ว่าธาตุ4ขันธ์5อาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องไปยึดมันแยกสำคัญที่สุดคือจิตที่มีตัวรู้รู้ว่าทุกข์ก็รู้รู้ว่าสุขก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาแยกแต่ถามว่าจะทำถึงขั้นขนาดที่ได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดในโยมนะไม่ใช่ทำวันเดียวไม่ใช่ฉันต้องมาบวชวันเดียวเลยฉันจะแยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาได้ในครั้งในคราวเดียวมันเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าต้องสร้างความภาคความเพียรตัวนี้แหละความภาคความเพียรตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าเราไม่ภาคไม่เพียรมันก็ได้แค่นั้นเองวิ่งได้กิโลเดียวก็กิโลเดียวเมื่อเนี่ยนั่งสมาธิถ้าไม่ภาคไม่เพียร10นาทีฉันก็ไม่เอาแล้วครั้งต่อไปก็10นาทีนั่นแหละไปนานกันนั้นไม่ได้แล้วจะตายแล้วแต่ภาคเพียรว่าตั้งสัจจะครึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกจะไม่ขยับจะเป็นเจ็บปวดเป็นปวดตายเป็นตายทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรชนะใจของเราเนี่ยแหละมันเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะชนะไม่ได้เลยถ้าใจของเรานั้นไม่เป็นใหญ่ใจของเรานั้นไม่อดทนใจที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้ตื่นนั่นแหละโยมสติที่เป็นตัวรู้สำคัญที่สุดดังนั้นเราอย่าคิดว่าเวลายังมีอีกเยอะยังหนุ่มยังสาวยิ่งถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยโยมนะศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยต้องสร้างความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นเพราะต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้พอนานไปสมาธิมันไม่มีแล้วต้องใช้ปัญญาแล้วบางครั้งฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาบางครั้งต้องใช้ปัญญาทำให้เกิดสมาธิปัญญาที่จะต้องล่อหลอกจิตของตัวเองว่าอย่าให้คิดอย่าให้นึกทำงานให้มันสมองให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้ปัญญาบังคับจิตท่านเกิดสมาธิบางครั้งเรามีศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งภาวนาไปมันก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิพอนานไปสมาธิมันไม่เกิดได้อยู่ตัวนี้เนี่ยที่พระท่านอยู่ไม่ได้ต้องศึก
ต้องไปก็เพราะว่าไม่มีปัญญาสมาธิดับปัญญาไม่เกิดฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่ไหมสำคัญที่สุดคุณปัญญาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกแค่วัดนี่นะโยมนะมาวัดเพื่อเอาพื้นฐานเพื่อเอาความรู้ไปใช่ไหมเมื่อเราศึกษาเราเรียนเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านเราก็ต้องไปฝึกหัดท่องจำใช่ไหมมันถึงจะรู้ถึงจะจำไม่ใช่ว่าพอเรามาบวชครั้งหนึ่งกลับไปเราก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปนั่นจะรู้อะไรอยู่ก็อยู่แค่นั้นมาอีกทีก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่ามาทำอยู่แค่ตรงนี้มันต้องเป็นอุปนิสัยนะเป็นอุปนิสัยไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องยืนเดินนั่งนอนนี่ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาภาวนาไม่ต้องทำอาหารประทานไม่ต้องทำมาหากินไม่ใช่ให้มีสติให้มีองค์ภาวนาให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรมีสติตรงนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีสติแล้วมันจะคุมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานี่สำคัญเราทำอะไรล่ะทำอะไรก็เหม่อลอยไม่มีสติยืนก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันลูกเดียวเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ล่ะก็ต้องให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่มารู้แค่วัดไม่ใช่มาภาวนาแค่วัดในอยู่นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ดีหน่อยได้มาบวชพระสังฆทานได้บวชปฏิบัติได้บวชนั่งสมาธิได้บวชที่อื่นก็ไม่ได้มาฝึกไม่มาเขี่ยวเข็นอะไรเงี้ยมาเปล่าเช้าเดินโยงกงนะโยงเช้าได้เวลาได้มาเดินโยงกงกลายเป็นติดไม่รู้เวลาไม่รู้หน้าที่ตัวเองพระต้องไปเปล่าใช่ไหมทั้งที่สิ่งที่เราทำนี่มันคือของเราแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นบังคับพอคนอื่นบังคับพอใหม่พอใจบางคนมาพอหลบซ่อนปุ๊บปุ๊บถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดถึงเวลาทำวัดก็ไม่ทำเดินไปเดินมาเล่นโทรศัพท์อะไรก็ยังจะได้อะไรก็ได้แค่ฉันมาบวชพระสังฆทานได้มาถือศีลฉันก็ถือว่าบุญแล้วถูกต้องบุญคือความสบายใจแต่ถามว่าฉลาดมั้ยน่ะก็ยังโง่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ฉลาดเข้าวัดมันต้องฉลาดฉลาดอย่างเดียวไม่ต้องเฉลียวด้วยนะโยมนะฉลาดไม่เฉลียวว่าเสร็จทุกราเลยโยมนะเพราะกิเลสมันมารอบเลยมีสติสัมปชัญญะนะสติอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบเหมือนมีเรดาร์รอบแล้วมันจะมาทางไหนจะเข้าทางไหนเข้าทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางไหนโดนปิดหมดปิดทวารหมดปิดประตูหมดอันนี้สำคัญที่สุดรู้เออข่าวศึกมีแค่นั้นแค่นี้รู้สบายนอนแต่ไม่เฉลียวแบบเขาจะขุดกำแพงกันมาจะข้ามน้ำกันมาโมจะนอนอยู่พวกไปเชือดคอตายก็หนึ่งเหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันมันมาหลายรูปแบบนะโยมนะกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็เห็นนะอย่างกลางก็พอจะรู้ไอ้ละเอียดเนี่ยโยมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่มีปัญญาโยมโดนทั้งนั้นนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าชี้ใครทั้งนั้นนะท่านอย่าประมาทคิดว่าฉันสลาดแล้วฉันปฏิบัติมากพอแล้วฉันพ้นแล้วนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทอัปมาเถนะสัมปาทิฏฐะท่านเตือนไว้ครั้งสุดท้ายเลยอนัตถานิพิกเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสังไพริตะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พุทธเจ้าห่วงเรานะเนี่ย
แต่เราห่วงตัวเองไหมไม่ห่วงเลยนะถ้าบอกว่ารักตัวเองไม่รักตัวเองถ้ารักตัวเองมันต้องรู้จักทำในสิ่งที่ดีๆเราบอกว่าฉันรักตัวเองไม่จริงหรอกพุทธเจ้ารักตัวเองถึงสละความสะดวกสบายมาหาความลำบากลำบากกายแต่สบายใจเอาไงโยมลำบากกายสบายใจรวยแต่ไม่สบายมีเงินแต่ไม่สบายมีเงินกับเป็นทุกข์ไม่มีดีกว่านี่โยมนะมีอะไรแล้วเป็นทุกข์อย่ามีมีครอบมีคู่มีลูกมีหลานมีบ้านมีสมบัติพัฒนามีแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมันแต่เราก็อยากจะมีเพราะเราไม่เคยมีไอ้คนเขามีแล้วเขาไม่อยากมีนะนะถ้ามีแล้วเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ทางด้านไหนได้บ้างทำบุญทำทานนะทำบุญทำทานและอย่างขาดไม่ได้คือต้องทำงานด้วยนะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทโยมความประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวความหายนะมาถึงตัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วมันจะไม่ประมาทเมื่อเราทำสมาธิกุบาลทำสมาธิจนจิตท่านตื่นแล้วเนี่ยท่านมีสติตลอดเวลาหลับก็เหมือนไม่หลับรู้หมดอะไรจะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจรู้หมดรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ปิดมันก็ไม่มีอาบไม่มีบาปไม่มีอาบสนแต่พวกเรารู้ทั้งรู้แล้วก็เปิดเชิญเลยมาเลยโลภก็อยากจะโลภหลงก็อยากจะหลงอยากได้มากบางครั้งก็ไปช่วยขโมยของเขาความอยากหลงก็หลงมากหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลานบ้านช่องแล้วทำงานที่สุดหลงตัวเองรู้ไหมหลงตัวเองหลงไงหลงตัวเองไม่หลงนะหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเนี่ยอย่าหลงนะนี่เรียกหลงตัวเองมีใครยอมรับบ้างว่าแก่มั้งมีไหมไม่มีหรอกตมาก็ไม่ยอมรับนะว่าแก่ไม่เคยดูตัวเองแก่และพีงเลยเนี่ยดังนั้นที่มันความเสื่อมมันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเสื่อมมันโทรมไปแต่ไม่เคยนึกในใจว่าเฮ้ยแก่ยังวะเนี่ยถ้าแก่ก็เดินไม่ได้นะถ้าแก่ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้แหละก็เลยทำให้ลืมแก่พอลืมแก่แล้วทำไงโยมลืมตายคิดว่าไม่ตายแต่ลืมเจ็บไม่มีอ่ะไม่ต้องลืมหรอกลืมไม่ได้หรอกเพราะมันเจ็บอยู่ทุกขณะนั่งนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยฟังนานก็เมื่อยใช่ไหมฉะนั้นอย่าหลงทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามหลงใช่ไหมหลงแล้วเป็นไงโยมอย่างข่าวดังคือโคมอ่ะหลงท่ามันออกไม่ได้นะใช่ไหมไอ้หลงอย่างนั้นมันมีทางออกมีหลงยังออกไม่ได้เลยโยมนะไอเราหลงจะเรียนตัวเองนะโยมออกไม่ได้เลยนะตายทุกเดียวเลยโยมไม่มีใครช่วยด้วยพระช่วยก็ไปฟังเพราะทิฏฐิว่าฉันเกิดก่อนฉันรู้มากแล้วต้องมาสอนฉันฉันรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าตัวไม่รอดดังนั้นเราก็อย่าหลงอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันได้มาก็เป็นเพราะอัตภาพพ่อแม่ให้มาอย่าไปหลงมันว่ามันไม่เสื่อมนะมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่าคิดว่าไม่แก่นะ
เราดูเองไม่แก่แต่คนอื่นก็เห็นว่าเราแก่นะอย่าไปหลงว่าฉันยังสวยฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังมีอายุฉันยังต้องอยู่ไปอีกนานอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดคิดว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนอนแล้วจะตื่นไหมลมหายใจเข้าแล้วมันจะออกไหมถ้ามันหลับแล้วก็มันตื่นก็ถือความโชคดีอยู่แต่ถ้าหลับไปแล้วตื่นมาลุกไม่ได้โยมเอามาพึ่งกินแล้วทำไงได้เนี่ยทำไงอ่ะเอาแล้วหาหมอหายาแล้วก็ไปพึ่งหมอพึ่งยาแล้วถ้าหมอยามันไม่หายแล้วทำยังไงพึ่งอะไรโยมพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนนี้ต้องฝึกตนไม่ดีแล้วนะไม่ใช่ตนมีแต่กิเลสนะมันช่วยไม่ได้หรอกมันยิ่งซ้ำลงไปอีกตนต้องฝึกตนดีแล้วจุดด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาฝากไว้ว่าอย่าหลงถ้าหลงแล้วกลับยากถ้าหลงแล้วไม่มีสติกลับยากเมื่อจะมาเดินป่าเนี่ยหลงหลงก็เดินวนไปอยู่นั่นวนไปวนมาเป็นชั่วโมงอ้าวแล้ววนมาที่เก่านี่หว่าไม่ออกจากป่าสักทีพอหลงปุ๊บตั้งสติตั้งสติไม่ต้องเดินอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ต้องดิ้นรนใช้สมาธิใช้สติค่อยๆพิจารณาหาทางออกแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาทางออกด้วยการเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหาทางออกไม่ได้หรอกต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงไหมมันอยู่ในนักขัตอันนี้จำทุกขังอนัตตาจริงหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมเราก็จะรู้ธรรมรู้ธรรมชาติผลสุดท้ายจะรู้ความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครอยู่ลมฟ้าไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างบ้านช่องเรือนจางแต่สิ่งที่เอาไปได้คือบุญและบาปเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราจะเอาไปคือบุญอย่างเดียวทรัพย์ที่จะเอาไปได้คืออริยทรัพย์อย่างเดียวทรัพย์ที่อยู่ในตัวตนนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์สมมุติไม่ใช่วิมุตติฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมนั้นสว่างด้วยปัญญาไม่ใช่สว่างด้วยแสงไฟไม่ใช่สว่างด้วยแสงเทียนสว่างด้วยปัญญาของตัวเองและเราก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของผู้โลกเป็นธรรมดาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมที่ได้ตั้งใจเปิดโทรทัศน์ชมพอดีเปิดวิทยุฟังพอดีญาติโยมที่มีศรัทธาในการที่จะได้มาบวชเนกขัมมะบารมีเพื่อสร้างบารมีเพื่อสะสมไปเป็นอายุรับภายหน้าต่อไปก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์จงมาช่วยอภิบาลปกป้องรักษาผู้คงป้องกันไปให้ญาติโยมนั้นปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆคิดอะไรให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพัฒนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปรัชญ์ปริญสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพดาผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณจิตภากรลิ่มผ่องใสค่ะอ
่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุเริ่มพูดถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณสุนิภาสุกเกษมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะแล้วก็จะลืมนะสาธุศึกไปแล้วก็นำไปศึกษาต่อนะไม่ใช่ศึกแล้วศึกเลยเพราะเอามาไว้อยู่ที่วัดเนี่ยมันก็เลยไม่ไปข้างนอกมันก็เลยมันอยู่ข้างในอย่างเดียวนะค่ะเชิญค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะเอาตั้งใจรับพรของพระพุทธเจ้าพรที่จะเข้าถึงใจเราได้พรที่จะสำเร็จไปได้ก็ใจของเราเป็นใหญ่ใจที่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นบุญแล้วสิ่งที่เราทำก็จะได้เกิดพลังใหม่เกิดพลังบุญอันยิ่งใหญ่เพราะจิตของเรานั้นมันเกิดบุญที่ใจของเราพรไม่ใช่อยู่ที่พระพรมันอยู่ที่โยมใจเราเป็นบุญอันนั้นก็เป็นพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังพวงงามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะท่านโยมเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยปกาลาชนีและภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกสาธุขอน้อมกราบด้วยความเมตตาจากพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนท่านหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีบำเรินไทยแล้วมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยเป็นการสวดมนต์ธรรมะเย็นนะคะที่บริเวณลานธรรมจากนั้นเป็นการเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คินเขมาจาโรเมตตาแสดงธรรมค่ะแล้วตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์จรัญทัพคยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้า
พระอาจารย์สุรินทร์ศรีลังพโรให้กรรมฐานค่ะนี่คือกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะขอขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะท่านที่จะเดินทางไปทอดพระป่าร่วมพิธีเททองหล่อพระนาคปรกนะคะที่วัดป่าผาตัดทันสวรรค์พร้อมเพียงกันศรีนริกานะคะที่หน้าวัดค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับกำหนดการบรรพชาสมบทในวันอาสาฬหบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะงดพิธีบนเรือนไทยก็ขอแจ้งข่าวดียังกลบุตรนะคะในกลุ่มผู้ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระยะเวลาบทน้อยค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันที่12กรกฎาคมนี้ท่านต้องมาเป็นภาคขาวอย่างน้อย15วันนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะนามิจาวัตสังฆาราสังฆาทั้งหลายไม่เพียงนออุปาทายะธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอุปสังโฆสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะกราบพระก่อนนะคะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้บริเวณลานธรรมในเวลา 13:00 นจะมีพิธีนะคะทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิพระกรรมฐานทางสำนักสงฆ์ห้วยลึกนะคะอยู่ที่ตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอใช้สถานที่บริเวณลานธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันในโอกาสนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงนาพีเต็มย่อมยังสมุสะก่อนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานุทิทานแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิดังดุหังคอยทับโอนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวะสัมมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสุยะระเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสุยะระเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยะติมิตาสัพพะทะเมเปตานังทักขิณังทัชราปุเพตะกะมะโนสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะทำทานใดทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาปัญญาปริเทวนา
การร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนักเปตานมัทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตามอยู่อย่างนั้นอยังจะโพธาคินาทินาต่อทัศนานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่การัตังหิตายาตนาโสปะกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เพื่อภูณแอบภูทิลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตยาธรรมนิยังท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูทาโลกนี้ไปแล้วเตตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูทาโลกนี้ไปแล้วพระราชจะมีคู่นมนุษย์ปฏิญญากำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าทำได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพอแล้วดังนี้เตตระทาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขมิลุนหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยยาติพิษพร้อมกับด้วยยาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดอวตุสัพพมังคลังขอสัพพองค์ควรจงมีแก่ท่านรักท่านดุสาปเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเจริญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ชีวิตตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหากเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านทุกตัวกันครับฮัลโหลอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวัสดิ์ตุปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครุอุปัชฌายาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพรหมสามครั้งพร้อมแล้วกราบภควตาธัมโมกรา
ฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วธัมมยังภะคะวันตังสัตตมังสัสสังฆังอิเมหิสักการะหิยัตถารหังอารโหติเตหิอภิปุเจยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปารินิพุตโตปิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานานแล้วก็ตามข้าแด่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แด่สาธุชนทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกัมปมานัสสาอิเมสการะทุกขตาปนาการภูเตปฏิกันหาตุขอจงรับเครื่องสการะปนาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แด่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมหากังติกรตังหิตายาสุขายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพภาคนมการังสโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโต
ได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัน